ตื่นเต้นรองจากวันแต่งงานเลยปลูกบ้านตัวเองยังไม่ตื่นเต้นเท่าได้ปลูกบ้านของพระเจ้านะครับแล้วก็มีความสุขจริงๆเพราะว่าพระเจ้าได้นำพาพวกเรามากๆและแน่นอนครับเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคริสตจักรรากของเราก็คือพระเยซูคริสต์คราวนี้ก็มี2 อย่างก็คือว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นรากรากหนึ่งก็คือรากรู้รากหนึ่งก็คือรากรักพูดง่ายๆตามภาษาของเราก็คือว่าความจริงและความรักคือองค์ประกอบของคริสตจักรฝ่ายเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้พลังแห่งความตายจะมีชัยเหนือคริสตจักรก็หาไม่ได้ข้าพเจ้าในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้าและศาสนาจารย์ที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าได้ยืนอยู่ณที่นี้จะร่วมใจกันนะครับที่จะอธิษฐานขอให้พระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นรากฐานและเป็นศิลาหัวมุมของคริสตจักรอันแท้จริงและขอพระองค์ทรงโปรดอำนวยพรกิจการที่เราจะกระทำกันนั้นและขอให้ศิลานี้เป็นเครื่องหมายแห่งคำมั่นสัญญาว่าพระองค์จะทรงสถิตกับท่านทั้งหลายโอ้พระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายตลอดไปให้การก่อสร้างที่เริ่มต้นณบัดนี้ดำเนินต่อไปจนประสบความสำเร็จและเป็นที่เชิดชูพระนามของพระองค์และเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์สืบไปข้าพเจ้าอธิษฐานกราบทูลขอพรในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมันยิ่งใหญ่มากเลยไม่เชื่อว่าเราจะมาถึงวันนี้ได้แต่โดยความเชื่อพระเจ้าก็นำเรามาเรื่อยๆและวันนี้ก็เกิดขึ้นจริงแต่ว่าความเชื่อมันจะไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้เราเชื่อว่าอันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองผมว่าปลายๆมันจะใหญ่มากขึ้นครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนี้เนาะหรือว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่นำเรามาจริงๆมันไม่ได้ด้วยแรงหรือกำลังหรือความสามารถของเราแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอยู่เบื้องหลังแล้วก็เป็นผู้ที่ประทานให้ก็อยากให้สมาชิกมีความเชื่อว่าพระเจ้าจะนำเราต่อไปเนาะขอให้เรามีความเชื่อเหมือนอับราฮัมที่เชื่อแบบเชื่อและส่งต่อความเชื่อไปยังคนรุ่นต่อๆไปแล้วก็บอกกับคนรุ่นต่อๆไปว่าสิ่งที่พระเจ้านำเรามาและพระองค์จะนำเราต่อไปแล้วพระเจ้าจะนำเขาต่อไปวันนี้รู้สึกดีใจมากครับมันตื่นเต้นเพราะว่าสิ่งที่เราเคยคิดอยู่ในความคิดเริ่มเห็นเป็นจับต้องได้แล้วก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นการสร้างอนุสรณ์เหมือนโยชัวที่เอาหินกลางแม่น้ำมาเพื่อจะวางเป็นอนุสรณ์เตือนใจคนรุ่นต่อไปเราก็เลยอยากให้คนในโบสถ์ของเราในอนาคตได้ระลึกว่าโบสถ์แห่งนี้ต้องถูกวางรากอยู่บนพระเยซูแล้วก็อยู่บนพระวจนะไม่มีรากอื่นบอกแบบนี้ว่าจานสร้างเสร็จแล้วมีเท่าไหร่ก็ถวายถ้ามันไม่พอผมจะปิดให้ถ้ามันมากเกินไปผมจะคืนให้ก็บอกจานรู้ไหมถ้าวันนั้นเราไปเจอที่เฮลแลนด์ตรงล็อบบี้ผมมีโทรศัพท์ผมมีปากกาอาจารย์มีปากกาโทรศัพท์เราผมคงเซ็นเช็คใบหนึ่งให้อาจารย์แล้วก็จบเท่านั้นพระเจ้ามีจังหวะเวลาที่เหมาะสมเอเมนไหมครับพระเจ้ามีเวลาที่เหมาะสมถ้าเรารีบเกินไปเราพยายามเกินไปหรือบางจุดที่มันไม่ใช่แล้วเรามานั่งเสียดายอะไรวอนบางทีเราไม่รู้หรอกอนาคตมันจะพาเราไปสู่จุดบรรจบไหนเขาบอกว่าอยากให้อาจารย์บอกพี่น้องในคริสตจักรว่าสิ่งที่พี่น้องทำพระเจ้ารู้นะและพระเจ้ารักพี่น้องทุกคนมากมากพี่น้องครับเมื่อผมมองที่ดงเสาเข็มวันนั้นผมไม่ได้เห็นเพียงแค่ตึกที่สวยงามที่กำลังจะถูกก่อสร้างขึ้นแต่ผมเห็นคนนับพันที่จะมานมัสการพระเจ้าผมเห็นผู้ที่แสวงหาและได้พบคำตอบของชีวิต
ผมได้เห็นเพื่อนฝูงมากมายมานัดพบกันมากินกาแฟมาคุยกันอย่างสนุกสนานผมได้เห็นคนที่โดดเดี่ยวว้าเวได้พบกับมิตรภาพที่แท้จริงผมเห็นคู่รักจูงมือกันเข้าพิธีวิวาห์ที่คริสตจักรผมเห็นคนที่ตายถูกหามเข้ามาจัดพิธีไว้อาลัยที่นี่ด้วยผมเห็นคนที่อกหักได้พบกับรักใหม่ที่แท้จริงที่คริสตจักรผมเห็นคนที่เจ็บป่วยรับการอธิษฐานวางมือและบำบัดรักษาผมเห็นคนที่ขาดแคลนได้รับการเอื้อเฟื้อและดูแลอย่างดีผมเห็นเด็กๆมาวิ่งเล่นแล้วก็เข้าโบสถ์ด้วยความรู้สึกปลอดภัยผมเห็นวัยรุ่นนัดหมายกันมาติวหนังสือมาทำกิจกรรมปลดปล่อยพลังของพวกเขาที่คริสตจักรผมเห็นสามีภรรยาที่เกือบจะหย่าร้างกันกลับมาคืนดีกันผ่านทางคริสตจักรและผมก็ได้เห็นชุมชนโดยรอบได้รับพระพรจากการที่เรามีคริสตจักรที่นี่และสุดท้ายผมเห็นพระเจ้าได้รับเกียรติจากความร่วมมือร่วมใจและจากชีวิตที่เกิดขึ้นเพราะว่าคริสตจักรไม่ใช่เพียงแค่ตัวอาคารคริสตจักรคือชีวิตของเราคริสตจักรคือชุมชนที่เราได้มอบคำตอบให้กับสังคมพี่น้องครับยังจำได้ไหมครับเมื่อวันที่10เดือน10เราได้มีโอกาสได้มาทำพิธีวางศิลาลากที่นี่ด้วยกัน1เดือนเต็มแล้วนะครับที่โครงการของเราได้อัปเดตมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเราได้ลงเสาเข็มเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับประมาณสิ้นปีหน้าปลายปีหน้าเราจะมีโอกาสได้ย้ายมานมัสการพระเจ้าร่วมกันที่นี่เรามีโอกาสได้ย้ายเข้าสู่บ้านใหม่แห่งนี้ร่วมกันที่ผ่านมาอยากขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องหลายๆท่านเลยที่มีโอกาสได้มีส่วนในการถวายมีส่วนในการทำกิจกรรมอย่างมากมายเลยไม่ว่าการไปขายของการค้าขายของในออนไลน์ทำให้โครงการของเราได้มาถึงวันนี้อยากเห็นความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องแบบนี้อยากเห็นความทุ่มเทของพี่น้องแบบนี้ต่อไปโครงการนี้จะขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้เลยอยากให้พี่น้องทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ใหญ่และเกินกว่าศักยภาพที่เรามีจริงๆแต่ด้วยความเชื่อตามเฟสโปรเจกต์ที่เราตั้งใจให้เกิดขึ้นนี้เรามั่นใจว่าพระเจ้าจะอวยพรให้โครงการนี้สำเร็จและเราจะย้ายเข้าสู่บ้านหลังใหม่นี้ร่วมกันภายในปีหน้าขอให้เราร่วมแรงร่วมใจกันให้โครงการนี้สำเร็จเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าร่วมกันขอบคุณพระเจ้าครับ